รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการกีตาร์คลาสสิกค่ะมีหลายคนบ่นมานะคะว่ากีตาร์ที่ใช้อยู่ดูมันไม่ค่อยจะเหมาะกับตัวเองเท่าไหร่ทีมงานเราก็เลยไปสอหาข้อมูลมาให้ผู้รู้นั้นเขาบอกนะคะว่าถ้าจะหากีตาร์สักตัวก็ต้องจับดูเล่นดูค่ะว่าเสียงมันเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าระยะห่างระหว่างสายกับฟิงเกอร์บอร์ดที่เฟล็ตนิ้วหรือช่อง1ควรสูงประมาณ2มิลลิเมตรเวลากดสายจะได้กดสบายไม่สูงจนเกินไปลองหมุนลองบิดดูนะคะว่าลื่นไหมล็อกสายอยู่หรือเปล่ามีการคดงอมีคราบสนิมหรือว่ารอยถลอกหรือไม่อาจารย์ที่สอนนั้นไม่ต้องหาแล้วก็ไม่ต้องหาข้อมูลแล้วนะคะเราเชิญมาให้คุณแล้วไปดูกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมงามพลวงสวัสดิ์นะครับครับผมชัชวาลผ่องแผ้วครับพบกับเราเหมือนเดิมนะครับในรายการกีตาร์คลาสสิกนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราทิ้งท้ายไว้กับแบบฝึกแล้วก็สัญลักษณ์ของความเข้มของเสียงนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงสัญลักษณ์จากคราวที่แล้วที่เราเจอนะครับจะเป็นความเข้มของเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าแต่ละความหมายของตัวแต่ละอย่างสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยจะออกเสียงแล้วใช้กันยังไงในโน้ตทั่วไปนะครับที่กำหนดกันอยู่นะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับอันนี้ครับสัญลักษณ์ง่ายๆคือตัว P นะครับ Piano ครับ Piano นะครับอันนี้อย่าจำสับกับนิ้วมือขวาที่เป็นนิ้วโป้งนะฮะแต่ตัว P เหมือนกันแต่จะเขียนไม่เหมือนกันครับแล้วก็จะไว้ไม่เหมือนกันด้วยตำแหน่งก็จะไม่เหมือนกันตำแหน่งจะไม่เหมือนกันจะเห็นเยอะเปียโนนะเปียโนนี่หมายถึงเบานะครับถ้าเราเจอเนี่ยเราจะดีดเบานะครับเดี๋ยวย้อนไปดูคราวที่แล้วสักหน่อยคราวที่แล้วอันนี้ไม่มีนะครับจะมีเป็นตัว M กับตัว F เนี่ยนะครับนอกจากที่จำเป็นแล้วเปียโนเนี่ยต่อตัวต่อมาก็คือ M กับ P นะครับจะออกว่าเมโซปิยานะครับจะออกเสียงยากหน่อยเพราะว่าจะเป็นสายอิตาเลียนภาษาอิตาเลียนนะครับพวกนี้ต้องไปคิดอาหารอิตาเลียนนะครับแปลว่าเบาปานกลางนะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้เจอบ่อยมากเลยตัว M เพลงในตอนที่แล้วฮะตอนที่แล้วนะครับอันนี้คือเมโซฟาเดสนะครับเมโซฟาเดสคือดังปานกลางนะครับแล้วก็ FF นี่ F 3ตัวมีจุดตรงนี้ก็คือฟอร์ติซิโมนะครับดังมากหมายถึงดังมากและเดี๋ยวให้พี่โอสาธิตก่อนเบาเนี่ยคือยังไงในการดีดถือว่าดีดสาย1นะดีดสาย1แล้วกันนะครับเบานะครับแล้วเบาปานกลางนะครับดังปานกลางดังมากก็คือจะดีดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยตัวเนี้ยจะไม่ค่อยเจอนานๆจะเจอทีนะครับอันนี้คือซอฟซันโดนะครับเน้นทันทีนี่หมายถึงยังไงครับก็เน้นทันทีมันจะเหมือนจังหวะปัดจุดไหมไม่ปัดจุดนะฮะถ้าปัดจุดนี้เสียงต้องลากจะไปอีกแบบนึงเสียงจะต้องแบบหยุดทันทีฮะจะไม่ลากอันนี้เน้นทันทีนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับA C C จุดนะครับแล้วก็ O R แล้วก็มีขีดเหมือนปากกานะครับอันนี้คือ Accento นะครับไม่ใช่ฮะAccento ก็จะมีในนี้ก็มีฮะลองถ้าจะย้อนไป2 3ตัวนี้เห็นเป็นขีดที่เราเห็นนะฮะจะเจอในอันนี้นะครับพวกจากคราวที่แล้วนะครับพวกอะไรพวกนี้ฮะพวกนี้ฮะแล้วก็พวกนี้ Crescendoเซนโดนี่ก็ดังขึ้นทีละน้อยอันนี้จะรู้เพราะเป็นชื่อวงดนตรีของ
อันนี้จะนี่เจอบ่อยมากเจอบ่อยนะครับสเตนโดนะครับกับตัวนี้ฮะกับตัวไหนครับตัวนี้ฮะลิต้าดันโตนะครับลิต้าดันโตลิต้าดันโตนี่ส่วนใหญ่จะใช้ที่เห็นเยอะก็คือจะใช้ช่วงที่เพลงจะจบฮะจะค่อยๆช้าค่อยช้านะครับแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวต่อไปเนี่ยครับก็จะเหมือนกันไม่ต่างกันเอนะครับเป็น R A แล้วก็ดับเป็น L นะครับลาเรนดันโดครับลาเรนดันโดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้จะเจอบ่อยไหมอันนี้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอด้วยความรู้สึกอันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับเอสเปรสซีโฟโอจะอ่านเหมือนแบบคาปูชิโน่อะไร ออกเสียงยากนะครับต้องฝึก อันนี้เจอบ่อยนะครับออกเสียงผิดก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันเป็นให้รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับหมายถึงอะไรอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับบอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเป็นวงลูกทุ่งนะครับเขาจะเรียกว่าตาไก่นะครับจริงๆเขาเรียกว่าตาไก่นะครับแฟมาต้าก็คือว่าก็คือหยุดหยุดหรือตัวหยุดนะครับตัวหยุดส่วนใหญ่จะใช้ตอนท่อนท้ายๆของประโยคหรือว่าท่อนจบของเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็จะหยุดโน้ตหรือว่าตัวหยุดให้เสียงหรือจังหวะนี่ยาวกว่าค่าปกติครับหรือไม่จะหยุดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเป็นเล่นวงอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงหยุดให้นักดนตรีแบบด้นสดหรือว่าแสดงอินโฟไว้คีตปฏิภาณอะไรครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือน้องๆก็จำไว้นะครับว่าถ้าเราเจอตัวเนี้ย PP เนี่ยหมายถึงเบานะครับ M กับ P นี่เบาปานกลางนะครับ M กับ F นะครับก็คือดังปานกลางแล้วก็ F 3ตัวนี่คือดังมากแล้วก็ S F C นะครับก็คือเน้นทันทีนะครับแต่อันเนี้ยส่วนใหญ่เครื่องหมายอันนี้เขาจะไม่เขียนอย่างนี้เขาจะเขียนเป็นแค่สัญลักษณ์เหมือนปากกาเงี้ยเหมือนปากเราสังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าหัวมันชี้ไปทางเนี้ยหัวมาทางเนี้ยก็หมายถึงว่าเบาอันนี้จากดังนะครับไปดังนะครับอันนี้คือการเน้นเสียงนะครับแล้วก็สองตัวนี้ก็คือดังไปเบาดังไปเบานะครับอันนี้เบาไปดังก็คือง่ายสังเกตง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เร็วขึ้นทีละน้อยนะครับให้จำว่าคือเราไม่ต้องจำศัพท์ยาวเพราะว่าศัพท์มันออกเสียงยากมากเราจำแค่สัญลักษณ์ตรงนี้ไว้นะครับเห็นแล้วเราก็เล่นตามความหมายที่มีอยู่นะครับไอ้เรื่องความหมายเนี้ยมันจะมีหนังสือที่ดนตรีอยู่วางขายอยู่ทั่วไปนะครับจริงๆที่เอามาให้ดูพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองก็ว่าส่วนที่ใช้กันเยอะๆนะฮะในกีตาร์คลาสสิกอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าท่องจำอะไรเงี้ยคือว่าพวกนี้ถ้าเราเห็นในเพลงเราเล่นเพลงบ่อยๆเล่นเพลงไปเรื่อยๆหลายๆเพลงเงี้ยมันก็จะมีอยู่ในนั้นนะฮะเราก็มาเปิดทวนดูเป็นใช้อ้างอิงอะไรได้เราก็จะจำไปได้เองฮะแล้วไม่ต้องซีเรียสกับตรงนี้ก็จะมีหนังสือมีหนังสือแนะนำไหมพี่หอพวกซีดนตรีมีอะไรฮะจะมีของอาจารย์อะไรที่พอจะเป็นมาตรฐานได้มั่งอ๋อมีฮะได้ลงไว้ให้แล้วครับว่าจะมีของใครบ้างอันนี้เราที่เราเอาข้อมูลมาใช้ที่ให้เป็นเครดิตเราลงเครดิตไปแล้วนะครับไปหาซื้อได้นะครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่ฮะตามร้านหนังสือชั้นนำทุกหมดอันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคราวที่แล้วเราสอนไปฟรีสโตกนะครับฟรีสโตกนี่คือการดีดแบบปล่อยนิ้วพี่โอลองทวนฟรีสโตกสักหน่อยนะครับสังเกตมือขวาของพี่โอนะครับก็คือสังเกตดูว่าจะดีดแล้วแบบจะปล่อยเลยในนี้เราจะพูดถึงเลสโตกนะครับวันนี้เราพูดถึงเลสโตกนี่คือการดีดแบบพักสายนะครับก็จะเป็นสังเกตมือขวานะครับลองฟังดูเนื้อเสียงจะไม่เหมือนกันเลสโตกนี่จะให้เนื้อเสียงที่มากกว่าไม่ใช่ดังกว่านะฮะคือเนื้อเสียงมากกว่าเลสโตกความต่างนี่คือเลสโตกนะครับนะพี่โอลองฟรีสโตกนะครับเลสโตกนี่จะใช้เดินเป็นเมโลดี้พี่โอลองดีดฟรีสโตกนะครับความต่างอันนี้ฟรีสโตกนะครับผมจะดีดดังเท่ากันนะฮะนี่ฟรีสโตกต่อไปคือเลสโตกนะครับก็คือการพักสายเนี่ยเราจะมาพักอย่างสมมติเราดีดสาย1เราจะมาพักสายที่ไหนครับพักสาย2สายถัดไปก็คือให้นิ้วแตะก็ใช้กล้ามเนื้อตั้งแต่ตรงนี้จะเยอะนะฮะตรงนี้จะใช้น้อยกว่าฟรีสโตรกข้อนี้ฮะ
จะใช้ตั้งแต่ตรงนี้ก็คือลายนี้แบบฝึกเราจะเริ่มจากนิ้ว A นะครับแล้วก็นิ้ว M นะครับเดี๋ยวพี่โอ๋ลองสาธิตดูช้าๆนะครับพี่โอ๋สังเกตมือขวาของพี่โอ๋ด้วยนะครับลองสังเกตมือขวาดีนะครับว่าจะพักสายไหนอันนี้เริ่มจากพี่โอ๋ลองง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับจะต่างจากฟรีสโตรคคือว่าเลสสโตรคคือการดีดแบบพักสายฟรีสโตรคก็แปลตามตัวแบบดีดปล่อยไปเลยนะครับทีนี้จะเป็นเพลงฝึกนะครับวอทนะครับวอทนะครับในการฝึกอันนี้จะมีจังหวะตัวเน้นและเมื่อกี้ที่เราเจอที่เราสอนไปนะครับเดี๋ยวให้พี่โอ๋สาธิตช้าๆนะครับเดี๋ยวก่อนสาธิตเนี่ยพี่โอ๋น้องๆต้องงงแน่เลยเอ๊ะทำไม C มันซ้อนกัน2ตัวอย่างนี้มันคืออะไรครับถ้าเจอสถานะอย่างนี้อันนี้เหมือนบังคับให้เราต้องลากโน้ตตัวนี้ก็คือเหมือนที่เราเคยสอนคือต้องให้เต็มห้องนะครับลากให้เต็มห้องลากให้เต็มห้องจะได้มีเสียงอะไรมารองไว้ตอนเราเล่นข้างบนจะได้ไม่ว่างพี่โอ๋ผมขอแค่ห้องแรกแค่นี้นะครับถ้าเราเล่นเป็นฟรีสโตรคก็จะได้เสียงอย่างเงี้ยเสียงก็จะบางนะครับเสียงก็จะบางแล้วเราทีนี้เราเล่นเลสสโตรคถ้าเล่นเลสสโตรคเล่นเฉพาะส่วนใหญ่จะเล่นเฉพาะโน้ตที่เป็นเมโลดี้ก็คือโน้ตนิ้ว A นะครับเดี๋ยวลองดูนะช้าๆนะครับพี่บอกก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาห้องแรกกันเลยนะครับช้าๆนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือดังไปเบานะครับสังเกตง่ายๆครับถึงห้องนี้ดังแล้วค่อยเบาลงนะครับแล้วห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปนะครับนี่มีเครื่องหมาย F เล่นดังนะครับก็จะเป็นจากดังไปเบานะครับเดี๋ยวพี่โอลองฝั่งห้องนี้นะครับเบานะครับอันนี้เราจะมาดูห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปนี่จะเริ่มเห็นแล้ว Mกับ F นะครับหมายถึงอะไรครับพี่โอ๋ถ้าเจออย่างนี้ก็หมายถึงว่าดังปานกลางดังปานกลางนะครับไม่ดังมากอันนี้จะดังกว่าอันนี้คือดังมากอันนี้จะดังกว่าดังกว่าถ้าดังมากอาจจะต้องเป็น2ตัวอันนี้ดังปานกลางนะครับอันนี้ดังอันนี้ดังปานกลางนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับนี่คือส่วนสำคัญนะครับของบทเพลงว่าจะเพาะหรือไม่เพาะเป็นไดนามิกนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับพี่โอ๋ตอนนี้ให้พี่โอ๋เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วนะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าตัวเน้นเนี่ยจากห้องเนี้ย
บรรทัดที่2นี่ต้องเน้นด้วยหรือเปล่าหรือไม่ต้องเน้นต้องเน้นด้วยฮะถ้าเน้นได้ก็คือเราต้องเน้นก็คือเขาจะลงไว้เฉพาะว่าห้องแรกเพื่อไม่ให้มันรกไปหมดก็คือถ้าเราเห็นในนี้ก็คือห้องต่อไปก็ต้องเน้นแต่มีบางห้องที่บางตัวที่อาจจะพักสายไม่ได้แต่เราก็ไม่ต้องเล่นด้วยเรสโต๊กครับอย่างห้องไหนเราไม่สามารถพักสายได้พี่หรอพักแล้วมันจะไม่พอเพราะว่ามันเราต้องเก็บเบสตรงนี้ไว้สังเกตง่ายๆพักหรือไม่พักให้สังเกตนะฮะเนี่ยครับถ้าเราถ้าตรงนี้ถ้าเราไปดีดพักมันก็จะไม่เสียงจะไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือถ้าเจอตัวเนี้ยจริงเราไม่ต้องพักก็ได้เพราะว่าถ้าพักปุ๊บมันจะทำให้การสมูทของเสียงน้อยลงนะครับมันจะขาดหายไปนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ใช่เพลงยากอะไรในจังหวะ 3-4 นะครับแต่ค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันบีดอยู่ที่104นะครับเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะเร็วนิดนึงเร็วนิดนึงนะครับก็เล่นช้าๆไปเล่นช้าครับไม่จำเป็นต้องกำหนดตามเพลงนะครับตามเพลงก็น่าจะประมาณก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่ถึงไม่เร็วมากกลางๆกลางๆนะครับทีนี้เราก็รู้จักกับเลสโตกไปแล้วนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโน้ตบนคอกีตาร์ทั้งหมดเลยนะครับว่ามันจะมีโน้ตตัวอะไรบ้างอะไรบ้างออคเทปไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะดูไม่ได้ดูไม่ยากนะครับดูค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะงงนะครับแต่จริงๆไม่ต้องงงแล้วนะครับสำหรับชาร์ปกับแฟตเนี่ยมันคือตัวเดียวกันแหละครับเพียงแต่ว่าคีย์เพลงมันจะกำหนดมาแค่ไหนแค่นั้นนะครับเราจะเริ่มจากเดี๋ยวบอกตรงนี้มันจะมีตัวเลขก็คือเขาจะใช้ตัวเลขโรมันบอกตำแหน่งของเฟดว่าไปช่องที่เท่าไหร่เพื่อไม่ให้มันสับสนกับตัวเลขที่ใช้เพราะเราใช้ตัวเลขเยอะมากแล้วก็บอกมือซ้ายด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะฮะบอกสายด้วยตัวเลขจะได้ไม่สับสนเราจะใช้ตัวเลขเป็นตัวเลขโรมันเนี่ยฮะบอกตำแหน่งว่าอยู่เฟดเท่าไหร่สมมุติว่าเฟดที่4ฮะช่องอันนี้เป็นนัดนะฮะเป็นนัดตัวนี้ถึงนัดตัวนี้ก็1 2 3 4เฟดที่4ก็จะเป็นตัวนี้เฟดที่5ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็คือจำไม่ยากนะครับก็คืออันนี้คือเราอันนี้คือสาย1นะครับสาย1สังเกตง่ายๆถ้าเราเจอรูปแบบอย่างเงี้ยในการเขียนโน้ตกีตาร์เนี่ยอันบนสุดเนี่ยจะคือสาย1นะครับแล้วก็อันที่2คือสาย2อันนี้คือสาย3สาย4สาย5สาย6นะครับไม่ยากนะครับแล้วเทคนิคในการจำก็ไม่ยากนะครับถ้าเราจำสาย1ได้1กับ6เนี่ยโน้ตจะเหมือนกันโน้ตทุกตัวจะเหมือนกันหมดสาย1กับ6นะครับเพราะเสียงเท่ากันแต่แค่คนละออคเทปแค่นั้นนะครับก็จะสูงต่ำไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเหมือนกันในเคล็ดการจำมันไม่ยากนะครับโน้ต F F ก็จะ F เหมือนกัน E ก็จะ E เหมือนกันสาย1กับสาย6ฮะจะเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะฮะก็คือจับหาไม่ยากนะครับนี่ก็ไล่ไปนะครับ E กับ F นะครับจำเราเคยสอนไปแล้วนะครับ E กับ F จะติดกันนะครับแล้วก็ตัวที่ติดกันอีกตัวนึงก็คือ B กับ C นะครับจะติดกันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับนอกนั้นที่เหลือจะห่างเหมือนกันหมดจะห่างคือ1เฟดเต็มนะครับอันนี้คือจำกันง่ายๆเลยครับ1เฟดนะครับ1เฟดเต็มนะครับแต่มี F มี E กับ F ที่ติดกันนะครับแล้วก็ B กับ C ที่ติดกันนะครับบนคอกีตาร์นะครับ E F G A B C D E ก็จะถึงเฟดที่12พอมาถึงเฟด12เนี่ยพอเสร็จ12ปุ๊บโน้ตบนคอกีตาร์นะครับจะกลับมาใหม่นะครับจะกลับมาใหม่เหมือนเราดีดสายเปล่าอะครับเพราะว่าสิ้นสุดแค่นั้นแล้วโน้ตตัวต่อไปก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าตรงนี้เป็นนักก็จะเริ่มโน้ตใหม่ก็คือโน้ต E ซึ่งเป็น E ที่สูงกว่าก็คือ นี่ก็มา F G A ก็เป็นเดิมนะครับ F G A Bก็ถ้าเป็นกีตาร์โป่งก็คือทั่วๆไปก็จะมีจุดใช่ไหมจุดที่เขา
จุดสำคัญที่3ที่5ที่7ที่9แล้วก็จะเว้น2ช่องเว้น2ช่องไปจุดที่12 2จุดก็หมายถึงว่าเหมือนเป็นนักเนี่ยฮะก็จะเริ่มโน้ตใหม่กีตาร์คลาสสิกเดิมจุดมันจะน้อยเขาจะไม่ทำจุดเยอะนะครับในการไล่โน้ตก็ไม่ยากนะครับอย่างสาย2อย่างเงี้ยสาย2บอกแล้วว่า B กับ C ติดกันก็เหมือนสาย1ที่เป็น E กับ F ติดกันนะครับ B กับ C โน้ตจะติดกันนะครับจำไว้นะครับแล้วก็พอเราไล่ปุ๊บก็จะ C แล้วก็มา D นะครับ D แล้วก็ E แล้วก็ F แล้วก็ G แล้วก็ A นะครับแล้วก็จบด้วย B เหมือนเดิมนะครับห่างกันครึ่งนึงครับครับ E F F G ก็คือเราจำง่ายๆเลยบนเฟรตกีตาร์เนี่ย E กับ F เนี่ยติดกันไม่ได้ห่างกัน1เฟรตนะครับอันนี้คือสูตรการจำง่ายๆเลยไม่ยากนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องหมายชาร์ปแฟตเนี่ยมันแล้วแต่คีย์เพลงนะครับอย่าเพิ่งไปงงอันนี้คือเขียนให้รู้ละเอียดนะครับว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับก็ไล่โน้ตกันไปเรื่อยๆนะครับแรกๆอาจจะงงในการจำนะครับแต่มันมีความจำเป็นที่เราต้องรู้โน้ตบนคอกีตาร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้หมดเนี่ยเราสามารถเล่นกีตาร์คลาสสิกได้อย่างคล่องขึ้นนะครับแล้วก็จะง่ายขึ้นสำหรับการวางนิ้วด้วยซึ่งถ้าเราไม่รู้โน้ตเนี่ยเราจะลำบากมากในการเล่นนะครับอย่างอันเนี้ยครับตัวแบบฝึกอันนี้คืออะไรพี่บอกอ่ะอันนี้แบบฝึกอันนี้คืออะไรก็ไม่มีอะไรก็เป็นการแบบว่าลองฝึกเล่นโน้ตที่มันสูงขึ้นสายหนึ่งโน้ตที่มันสูงขึ้นในสายหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะว่าจำเป็นมาลองเล่นเพลงหนึ่งหรือว่าคนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกหรือว่าเคยฟังก็เพลงนี้ก็จะแบบว่าคุ้นหูมากฮะเพลงนี้ก็คือเพลงโรแมนสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงกันนะครับเพลงโรแมนนะครับเป็นเพลงบังคับซึ่งเหมือนเป็นเบสิกของคนที่หัดเริ่มเล่นกีตาร์แรกๆนะครับคนที่สนใจกีตาร์คลาสสิกก็จะรู้จักเพลงนี้ก่อนนะฮะจะฝึกเพลงนี้กันทุกคนเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เอาไว้วอร์มนิ้วนะครับและเพลงนี้ข้อสำคัญของมันก็คือการเล่นโน้ตที่ลึกเข้ามานะครับถึง12นะครับก็คือโน้ตก็จะมีบาร์คอร์ดแล้วก็มีบาร์คอร์ดมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างด้วยแล้วก็เราจะมาพูดถึงสัญลักษณ์ต่างๆในคราวหน้านะครับแล้วก็เครื่องหมายที่เราสอนไปแล้วว่าควรจะเล่นยังไงอะไรดังเบาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงคำนี้ด้วยนะครับอันเนี้ยสำคัญแล้วก็จังหวะนะครับที่เราสอนไปแล้วนะครับแล้ววันนี้พี่โอ๋มีเคล็ดลับอะไรในการจำคอร์ดจำเนี่ยตัวโน้ตบนสายกีตาร์บ้างไหมก็สมมติว่าF นี่มาถูก F อันนี้ F ถ้าเกิดว่าสาย4มันก็จะอยู่เว้นสายมาสายหนึ่งแล้วก็จะไปอีก2ช่องมันก็จะเป็นโน้ตเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกคู่8นะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตเดียวกันอ่ะนี่สายเปล่าก็ไอ้สูตรนี้มันจะใช้ได้เฉพาะสาย6สาย5สาย4นะครับแต่ถ้าเลย G มาก็จะไม่ใช่ละก็เริ่มจะเปลี่ยนละในการจำไม่ยากนะครับเพียงแค่เราค่อยๆจำไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนก็คือไล่จากตัวแรกนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆทีละช่องนะครับก็จะมันจะไปจบ12คือโน้ตตัวเดียวเหมือนกันหมดนะครับพอจบ12แล้วก็จะย้อนกลับมาก็โน้ตตัวเดิมแต่ว่าสูงขึ้นแค่นั้นเองครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราคงทิ้งท้ายเรื่องโน้ตบนคอกีตาร์ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปจดจำนะครับเรื่องตัวเลขนะครับตัวเลขโรมันนี่มีความจำเป็นในเพลงคลาสสิกมากนะครับแล้วก็คราวหน้าเราจะมาเริ่มกันแล้วกับเพลงโรแมนนะครับคราวหน้าค่อนข้างจะยากขึ้นหน่อยเป็นเพลงที่ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับอยู่ที่จังหวะการเล่นแล้วก็มือซ้ายแล้วก็มือขวาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม2คนนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้ากับเพลงโรแมนต์แล้วกันนะครับเตรียมตัวฝึกกันให้ดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะตัวโน้ตกับกีตาร์คลาสสิกนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะมีคนจำนวนมากปฏิเสธที่จะเล่นกีตาร์คลาสสิกเพราะรู้สึกว่าการอ่านโน้ตนั้นมันยากเหลือเกินแต่ความเป็นจริงแล้วการอ่านโน้ตเพลงมีความสำคัญกับเครื่องดนตรีทุกชนิดค่ะการอ่านและก็การเขียนโน้ตก็คือภาษาชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาดนตรีนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนั่นแหละค่ะติดขัดตรงไหนถามกันเข้ามาได้ในทุกช่องทางพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ